ทางด้านรายได้ทำให้เราเรียนรู้ว่าเราควรทำอะไรต่อไปครับอย่างซีรีส์ที่ผ่านมาที่วัดมีมองแพลนฟอร์มอยู่ไหมบ้างไหมที่จะสามารถขายต่อได้เดี๋ยวตอนนี้นะครับอีกสักประมาณ1สัปดาห์เราจะฉายในกลุ่มปิดแบบรวดเร็วก็คือ1ครั้งจะดูได้ประมาณ5เอพิโซดและอีก1ครั้งประมาณ5เอพิโซดแล้วจบเลยอันนี้เป็นการย่อลงนะครับดูผ่านแพลตฟอร์ม Facebook กลุ่มปิดนะอีก1รอบครับพี่นวัดค่ะเมื่อวานงานจัดใหญ่มากไปทางกราฟิกสวยมากแค่เมื่อวานมันยังลงไปทั้งหมดกี่บาทเมื่อวานเอาเฉพาะเมื่อวานนี้ที่เห็นทั้งหมดเลยอ่ะน่าจะอยู่ที่ประมาณ25ล้านเอาตั๋วราคาเท่าไหร่ครับตั๋วใบละ 5,000 เมื่อวานนี้ประสบความสำเร็จมากนะครับ 5,000 พันใบก็5ล้านนะครับแล้วก็ราคาอื่นตั๋วนี่เป็น10ล้านอยู่แล้วแต่ว่าสปอนเซอร์แน่นมากเราต้องทำให้คุ้มหน้าสปอนเซอร์เพราะว่าสปอนเซอร์จ่ายเยอะมากแล้วสปอนเซอร์ทุกบ้านเนี่ยทุกคนกลับไปก็ก่อนกลับก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็ดีใจแล้วก็อยากสนับสนุนต่อเพราะว่าการลงทุนของเขาถึงจะเยอะแต่เขาก็ได้สินค้าที่ถูกใจเขาครับพี่บอลขาในปกติแล้วเวลาจบการประกวดนะครับพี่บอลจะได้มีการพูดถึงว่าเจ้าภาพปีต่อไปจะเป็นใครแต่ว่าปีนี้มันยังไม่ได้มีการจะมีการเปลี่ยนแปลงหรืออะไรไงครับครับก็เจ้าภาพในจังหวัดสงขลาเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็พูดเลยก็ได้นะครับว่าผมตัดสินใจยกเลิกเขาครับนะฮะนี่พูดครั้งแรกเลยนะฮะตัดสินใจยกเลิกเขามีเหตุผล2ประเด็นเอาประเด็นเดียวดีกว่าประเด็นก็คือทาง PD ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเรื่องการห้ามไม่ให้พูดถึงเรื่องการเมืองนะครับอย่างเช่นการไปประกวดมิสแกรนด์สงขลาก็จะไม่ให้พูดเรื่องการเมืองไปบอกเด็กที่เก็บตัวว่าที่นี่ห้ามพูดการเมืองใครพูดการเมืองจะปัดตกรอบชัดเจนนะครับเรามีคลิปซึ่งผมก็แบบเฮ้ยมันผิดเจตนารมณ์เพราะเราต้องพูดการเมืองเพราะเราเป็นเวทีเพื่อประชาธิปไตยคือแกต้องศึกษาเราก็ทนทำงานกับแกมาเพื่อรูปหน้าปัดจมูกให้มันสวยแล้วคำถามรอบสุดท้ายเนี่ยผอิญว่าแกไม่ได้คิดมาทางแชมป์เขาก็เขียนให้เบาบางเป็นการเมืองไปอะไรเงี้ยแต่แกก็รู้ก่อนแกก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่ว่าพอจะให้เป็นเจ้าภาพจริงๆนะแกก็บ่นนะฮะมันต้องจ่ายเงินมัดจำแกยังไม่จ่ายแกก็บ่นว่าทางข้าราชการก็ข้าราชการในจังหวัดสงขลาก็ฟังไว้ด้วยนะฮะทางข้าราชการเนี่ยทางหน่วยงานของรัฐเนี่ยตำหนิมาว่ามิสแกรนเนี่ยพูดเรื่องการเมืองซึ่งไม่อยากให้เกี่ยวข้องกับการเมืองถ้าเกี่ยวข้องกับการเมืองเนี่ยอันนี้คำพูดของแกทางจังหวัดทางหน่วยงานอาจจะเป็นอะไรผมไม่รู้นะยกตัวอย่างอาจจะเป็นท่อๆๆอะไรอย่างเงี้ยผมไม่ทราบแกจะวิ่งไปหาเส้นเนี้ยจะไม่สนับสนุนแกก็เลยบอกว่าไม่อยากให้มิสแกนเนี่ยยุ่งเกี่ยวกับการเมืองได้มั้ยในปีของแกนะฮะซึ่งมันทำไม่ได้แล้วก็แกก็โทรมาหาผมอยู่ครั้งนึงแกบอกเห็นคลิปคุณวัฒน์ไวรัลเยอะแยะเลยเรื่องการเมืองอยู่เคสหนึ่งซึ่งสถานีไหนถะรายการของคุณอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่ผมเพิ่งไปออกแล้วมันว่อนไปผมบอกว่าผมไม่ต้องการงบประมาณของรัฐบาลผมไม่ใช้แล้วผมก็ไม่ง้อแกบอกว่ามันไม่ได้แกจะเอาอะไรของแกก็ไม่รู้แล้วแกบอกให้ผมอะไปหาวิธีการเลิกพูดเล่าออกได้ไหมอะไรเงี้ยซึ่งผมทำให้ไม่ได้ลิขสิทธิ์ PD นี่ยังไม่คิดถึงตรงนั้นแต่ว่าต้องอธิบายแกฟังก่อนนะว่ามิสแกรนคืออะไรแกต้องถึงแกถ้าแกจะต่อแกต้องทำเรื่องเดียวกันกับทุกคนอื่นทำแกจะคิดทำไม่เหมือนคนอื่นไม่ได้อันนี้ไม่ใช่แบบไม่ประชาธิปไตยนะเดี๋ยวจะมาบ่นอีกเดี๋ยวนี้ผมพูดอะไรที่แตกต่างก็ไม่ได้คำว่าประชาธิปไตยคุณต้องเข้าใจก่อนนะว่าเรื่องอะไรเรื่องเกี่ยวกับการเมืองที่มันมีผลต่อประชาชนทั้งประเทศแต่ถ้าเรื่ององค์กรมันไม่ใช่ประชาธิปไตยนะมันเป็นนโยบายเหมือนพรรคการเมืองอ่ะคุณจะต้องทำตามนโยบายพรรคไม่ใช่คุณคิดเองเองเพราะฉะนั้นน่ะคำว่าประชาธิปไตยบางคนอ่ะชอบเอามากัดกันในคำนี้มันไม่ถูกเพราะฉะนั้นผมก็ต้องอธิบายแกก่อนถ้าแกยอมรับได้เราก็ไปต่อแต่ถ้าแกยอมรับไม่ได้
ก็หยุดเพราะว่ามันจะทำให้เราแปลกนะทำไมเราจะบ่นเรื่องการเมืองไม่ได้ทำไมเราจะตำหนิไม่ได้แล้วทำไมเราจะต้องเอาภาษีของประชาชนมาใช้เราไม่จำเป็นภาษีเอาไปทำอย่างอื่นที่สำคัญกว่าเราเรื่องอะไรเราต้องไปก้มหัวให้ข้าราชการแกเหมือนแบบจะให้เราก้มหัวให้ข้าราชการอะไรเงี้ยแบบต้องเข้าหาต้องสวัสดีอะไรมันไม่ใช่ข้าราชการคือคนที่รับใช้เราตราบใดที่คุณเจ้าของยังไหว้คนใช้ที่บ้านไม่ได้ก็อย่าคิดเปลี่ยนให้เราเข้าไปไหว้ข้าราชการเลยครับมีจังหวัดไหนที่แบบติดต่อเข้ามาแบบเป็นเจ้าภาพบ้างหรือยังครับโหเยอะครับเพียงแต่ว่าให้แกไปแล้วก็เลยยังไม่ได้คิดอะไรมากมายนะครับก็แต่ตอนนี้ตัดสินใจแล้วบอกกับเจ้าหน้าที่แล้วว่าไม่ต้องเก็บเงินแกละนะครับเพราะว่าวางบินไปแกก็บ่นเรื่องนี้จะให้เราเปลี่ยนตัวเองเหรอมันมีเวทีอื่นที่เขาชอบไปเลยครับนะถ้าชอบแบบนั้นที่แบบเอาภาษีไปกินไปก่อกินภาษีวิ่งตามหารัฐบาลนะครับวิ่งตามหารัฐมนตรีนะอุปนาวพนอไปหาแบบคนแก่คนเฒ่าวิ่งเข้าไปนั่งประเพียบมีฮะไปหาให้ถูกที่เราไม่ใช่ครับเราไม่ใช่เราเป็นปากเป็นเสียงแทนประชาชนเราจะไม่ค่อยตามคนที่คอยเอาเปรียบประชาชนเด็ดขาดครับพี่วันถามได้ข่าวมาว่าจะมีคนดังที่มีชื่อเสียงจะเข้ามาถือลิขสิทธิ์ในจังหวัดด้วยนี่จริงไหมครับจริงครับค่อนข้างเยอะฮะเยอะตอนนี้มากันเยอะบอกไม่ได้ให้เขาเซ็นก่อนดิ เซ็นแล้วค่อยรู้กันวันที่เราเปิดตัวนะฮะแต่ว่าถามว่าเยอะไหมก็มีครับพวกอินฟูเยอะมากนะมันมีคนดังๆก็เช่นแบบคุณบ้าจ่างนี่ก็ใช่อยู่จะบอกให้บ้าจ่างถ้าบ้าจ่างทำมิสแกนบ้าจ่างจะได้ปีนึงไม่ต่ำกว่า10ล้านบาทเป็นเงินสดกำไรมีเด็กคนนั้นมีเด็กเราเลยนะไม่เพียงแต่ว่าบ้าจ่างจะต้องโฟกัสให้ถูกว่าอยู่กับใครแล้วรวยเลือกตะการค่ะถามมาถึงนิดนึงเนี่ยสปอนเซอร์ก็เยอะถ้าบอกบ้าจ่างทีวีภูใครๆก็ซื้อผมมีให้2 3ลายเลยลายละเป็นล้านๆเลยอย่าปล่อยให้เวลาอย่าปล่อยให้เวลามันผ่านไปทำอะไรต้องเหตุและผลนำอยู่กับแกนไม่เคยกริบนะฮะเรื่องนึงของน้ำตาลวันนี้แหละก็เรื่องเบาๆเรื่องน้ำตาลโอเคเห็นว่าแบบน้ำตาลแบบมีการไลฟ์อะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกก็มีการเชิญชวนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่ก็รู้จักกับน้องน้องก็แย่ไปก็แย่มาตลอดผมก็แย่ไปแย่กลับแย่ไปแย่มาแต่ด้อมเต็มตลอดเลยนะคะเอาจริงๆจะบอกว่าจำนวนคนในด้อมอ่ะมันเร็วครับอะไรก็ได้ปริมาณเยอะแต่จะบอกให้ด้อมอ่ะจะแอคทีฟเมื่อมีการแข่งขันทุกด้อมครับเชื่อผมฮะมีด้อมก็เหมือนมีเพื่อนแต่เพื่อนจะลงขันให้ต่อเมื่อเราลงสมัครนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยประสิทธิภาพของด้อมจะแผงฤทธิ์เมื่อเข้ามาอยู่ในเกมก็ดีใจถ้าเกิดจะมาก็ยินดีแต่ถ้าเกิดคิดว่าไม่อยากมาเพราะว่าเสี่ยงมิสแกนมันพูดยากไม่รู้จะได้ไหมก็ยังตอบเหมือนเดิมครับที่นี่ไม่ล็อกตอนนี้ก็คือปักตะกร้าหมดเลยยังไหนอย่างน้อยๆการได้เงินคือสิ่งที่เหมาะสมวันหนึ่งขายได้เป็นแสนผมแอบดูขายของได้ผมเป็นแสนอย่างน้อยเขาก็ได้เกือบ 20,000 ทุกวันตอนนี้เห็นว่าวงในผมพูดในฐานะไม่ใช่น้ำตาลผมพูดในฐานะเป็นน้ำพักน้ำแรงอะไรอย่างเงี้ยพูดให้ทุกคนฟังเวลามันมีจำกัดความฝันของคนมีวันหมดอายุถ้าความฝันนั้นมันมีกฎและกติกามันไม่เหมือนการศึกษาที่ไม่มีวันแก่เกินเรียนเพราะฉะนั้นถ้าคุณรู้ว่าคุณยังมีอายุในการทำฝันคุณดูอุ้มเป็นหลักผมปลดกติกาถ้าไม่ใช่มงใหญ่กลับมาได้อุ้มเป็นคนแรกที่กลับมาและเป็นปีแรกที่ผมอนุญาตและสามารถมงใหญ่ผมมั่นใจได้เลยทุกคนที่เห็นอุ้มกลับมาทุกคนบอกมาทำไม